ยู่ตรงไหนอ่ะแยกจะมีทางตรงกลางแยกขวาเนี่ยค่ะอ๋อขอบคุณมากครับมึงขอความช่วยเหลือเขามึงก็น่าจะอุดหนุนเขาบ้างแตงโมลูกสองลูกเนี้ยนี่ไงโอ้โหเนี่ยป้ายเขามีอยู่นี่ไงป้ายสุดน้ำรวมใจนี่ไงเนี่ยป้ายมาเลือบล่าไม่ดูกันไงตอนมาครับไม่ดูไงเนี่ยป้ายเนี่ยป้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนน้ำรวมใจตอนนี้เรากำลังจะไปสวนน้ำรวมใจเร็วออกเร็วออกเร็วออกเร็วเดี๋ยวโดนยิงบ้านเขาผิดอันต้องไปอีกอันนึงอันนี้ไม่ใช่นี่เนี่ยมีป้ายสวัสดีอยู่นั่นไงไม่เห็นมีเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีใครเลยนี่ไงเอาไปไหนอะอะไรถามทางอะคือหน้าเป็นกังวลว่ะอันเอ็กซ์เพกซ์สันเลยพี่โบแดงมากเนี่ยหัวเข้าไปแล้วมันออกมาไม่ได้เอายังไงปวดเข้าไปพี่กูเสียงหนึ่งเลยล่ะว่าให้ออกไปถนนใหญ่แต่ถ้ากับพวกมึงถ้าจอดนานกันนี้กูลงไปเดินเล่นแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านเขาบ้านเขาพี่นัทตามตรรกะของโลกใบนี้แล้วไม่มีใครเอาสวนน้ำไปอยู่ลึกขนาดนี้หรอกก็นี่มันติดน้ำอ่ะสวนน้ำมันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยดูอีกระโจมนั่นนะกระโจมนั้นมันเขียนคำว่าสวนน้ำอยู่สวนน้ำรวมใจเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมึงเชื่อพี่ดีว่าไม่ใช่สวนน้ำรวมใจมันมีสองสวนน้ำมาออกที่เรามาทำอะไรกันอ่ะเราเซิร์ชในเน็ตแล้วมันสวยเหรอหรือว่ามันยังไงมันล้างมันรูปล้างมันสวยเธอถ่ายรูปมันเท่ยันแล้วแดดตกนี่นะสวยเลยแต่ทีเนี้ยถ้าดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันเป็นแค่สวนน้ำที่เขาแบบปั่นจักรยานถีบเล่นกันตรงเนี้ยแต่นั้นมันคือสวนน้ำแบบแต่ละแต่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 เนี่ยเป็นแบบนั้นสวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาพบกับพวกเราชาวโกโกโกที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับโดยครั้งนี้เราจะมาเอาใจสายแคมปิ้งที่ชื่นชอบการกางเต็นท์กันบ้างอย่างเช่นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองครับท่านแน่สงสัยแล้วสิครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็มีจุดกางเต็นท์กับเขาด้วยเหรอถ้าอยากรู้พวกผมจะพาไปให้เห็นกับตาเลยแหละครับป้าเร็วป้าครับสวนน้ำล้างมันอยู่ตรงไหนสวนสนุกล้างอะตรงปะหนูว่าทางเมื่อกี้เว้ยพี่ว่าไม่ใช่ใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวว่าสะพานนี้เนี่ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่ใกล้ถึงสวนน้ำนี่หรือเปล่าขวานี่หรือเปล่าคุณพี่คะคุณพี่รู้จักสวนสนุกล้างไหมคะที่มันมีสไลเดอร์อะค่ะตรงนี้เหรอคะเดินมาแล้วเหรอคะผมตามหาหาดทรายท้ายเขื่อนมาตั้งแต่แรกแล้วแล้วพวกมันก็พยายามที่จะไปสวนสนุกล้างกันอยู่ได้มันสวยเธอถ่ายรูปมันเท่ยันแล้วแดดตกนี้นะสวยเลยเราก็ไม่รู้ว่าสวนสนุกล้างมีดีแต่จริงหาดทรายท้ายเขื่อนมันน่าสนใจกว่ามันมีทะเลทรายแต่เป็นทะเลทรายน้ำจืดอะคิดดูดิแม่งน่าเที่ยวขนาดไหนทำไมเราไม่เลือกที่เที่ยวแบบธรรมชาติเราไปเลือกเที่ยวไอสิ่งที่มันเคว้งคว้างรกร้างแบบนั้นทำไมก็โปรเกรสเซอร์เรามันเคว้งอะแต่ที่นั่นมันอาจจะมีเรื่องอาถรรพ์ก็ได้ไงที่สุพรรณเนี่ยหาดทรายท้ายเขื่อนเนี่ยสวยมากมากเหมือนทะเลเลยเหมือนที่พัทยาเลยไปเจอกันที่หาดทรายท้ายเขื่อนใช่ครับเขื่อนเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียงประมาณ107กิโลเมตรหรือขับรถไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถรับลมเย็นๆบนเขื่อนได้แล้วล่ะฮะจุดที่เราไปกันเนี่ยเรียกว่าบ้านไร่ท้ายเขื่อนเป็นโฮมสเตย์กลางไร่ดอกไม้สุดกว้างขวางตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่าหาดทรายท้ายเขื่อนเกษียวที่มีบ้านพักและจุดกางเต็นท์สุดอินดี้ที่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีจุดกางเต็นท์บรรยากาศดีๆลมเย็นๆวิวสวยๆแบบนี้ให้เราได้สัมผัสกันด้วยนะครับเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองบ้านมึงนี่ไม่ใช่ดอกดาวเรืองไม่ใช่เหรอเนี่ยดอกบัวตองดอกบัวตุงเลยเนี่ยดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองมันจะเป็นพุ่มอ๋อสวยปะสวยปะสวยที่นี่เขื่อนเกษียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้เราเข้าสู่รายการโกโกโกปกติเรามาฝั่งโน้นใช่ใช่ฝั่งโน้นเป็นอีกแบบหนึ่งฝั่งนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเหมือนว่าฝั่งนี้ใจเย็นกว่าฝั่งโน้น
ทำไมอ่ะเพราะมันเป็นหุบไงหุบท้ายเขื่อนลมมันก็หอบความเย็นจากน้ำเข้ามาสู่ฝั่งแล้วก็ตัวบ้านเช่าเขาให้เช่าหลังหนึ่งตอนนี้สี่คน 1,500 บาทใช่ป่ะเราจะเช่าหลังนั้นแหละแล้วก็จะมีการกางเต็นท์เพราะว่าเป็นคืนที่เท่าที่มองดูฟ้ามันเปิดเราอาจจะเห็นทางช้างเผือกนู่นนะมันเปิดปะเดี๋ยวก็เปิดทางนู้นไงมันก็ลำบากนิดเฮ้ยแมนว่าอะไรไปเตือนให้เราเฮ้ยพี่อะไรว่าอะไรแท้ของเขาบอกว่าที่นี่เขื่อนเสียวเจอตังค์เต็มเลยดีว่ะพี่เดี๋ยวต้องหยิบมาไม่ครบเลยมาแล้วนับเลยไม่ก็เจออ่ะเงินเจอพี่ต้องจำได้ว่าพี่ของพี่เลขอะไรเงินเดือนมึงเดือนเท่านี้แหละรีบคืนเลยรีบคืนเลยหรือเปล่ารีบคืนเลยเราเปลี่ยนเป็นถ่ายกับพื้นสีเขียวมาโชว์ว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนแบรนด์เลยอ่ะเพราะว่าดอกมากดอกมากมากพี่โบดอกเยอะไม่ไหวอยู่บนหัวสะพานไล่เอาไปเลยป่ะได้เลยนี่ไปตรงนี้ยืนเป็นไรอ่ะเรื่องกางเต็นท์นี่ทำไมนะพี่โบผิดที่มือหนึ่งเลยเพราะอีงงทำละด้วยไอ้พี่เลยจะเพิ่งผมว่าแม่งแบบผมว่าไม่เกี่ยงไหมวะเอ้าแล้วแต่มึงดิทุกของขอดูเฟรมหน่อยมึงก็เหยียบเกียร์นะไอ้สวยอยู่ได้อยู่พี่ไม่เขาแค่หาเรื่องไม่กางเต็นท์ดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยตัวเองมีคลิปที่พี่โบเป็นแบบว่าอ่ะเก็บเต็นท์กันเลยมันตกใจแล้วนี่คือพี่ไม่ช่วยไม่ช่วยอ่ะพี่เอาแล้วไม่ช่วยอ่ะไม่ช่วยอ่ะพี่เป็นนักออกแบบครับไอ้เหี้ยทุกแคมป์ทุกเที่ยวทุกเฟสติวัลไอ้เหี้ยนี่ไม่เคยหรอกการแคมป์จริงภาพที่เคยเห็นมันอยู่แคมปิ้งถ่ายรูปชิคๆแม่งถ่ายรูปเสร็จแม่งเข้าโรงแรมไอ้เนี่ยจะบอกให้เอ้ามีอะไรจะพูดมั้ยครับนี่หว่าเรียกว่าสร้างคอนเทนต์ใช่เนี่ยเป็นคนการเต้นไม่ค่อยเก่งอีกพี่เดี๋ยวดูมือหนึ่งดูการตอกไม่อยากแย่งแกงไงอันนี้ต้องให้แกมือหนึ่งเลยแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบเฮ้ยนอนในเต้นแบบเก่งมากนอนในเต้นแบบเก่งมากเดี๋ยวทำให้ดูเขาบอกให้สูบลมก่อนทุกอย่างมันพองขึ้นมาปุ๊บทำโครงสร้างด้านบนเปลี่ยนโครงสร้างด้านบนเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะโอ้โหเสียเปลี่ยนต้องล็อกให้สูบก่อนต้องล็อกอันนี้กล่องให้สูบตามขั้นตอนที่สองเขาบอกทำไมไม่เชื่อเขาแม่งเอ้ยแล้วก็โอ้ ไม่ใช่เขามีที่สูบลมข้างหลังอ๋อมีที่สูบลมเหรอโอ้โหวันนี้คุณจะนอนไม่ได้กูไม่น่าทักเลยนะปล่อยให้แม่งเป่าแม่ขอสูบแล้ว
ตามสูบอะไรอ่ะสูบๆแล้วร้อนห้ามแล้วสูบไปเออสูบไปดิสูบดิเออเออได้อยู่แล้วเอ้าเร็วเอ๊ะทายใช่เหรอไม่เหมือนอบังขายถั่วเราอยู่ในที่ไหนพี่นี่อยู่ที่จาเมกาทำไมเป็นจาเมกาได้วะกูว่ากูอยู่สุพรรณเรกเรกนี่มันเป็นมีคนตีธนิตเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงพระดอนเสียงพระดอนเสียงมันว้ายว้ายอันนี้ก็เป็นที่พักเขาเรียกว่านอนหน้ามา45คนใช่ไหมฮะราคาอยู่ประมาณ 1,500 บาท 1,500 โว้ย 1,500 บาทซึ่งบ้านหลังนี้เขาใช้ชื่อบ้านว่าระวังศีรษะกูอยากให้เขาโดนสักทีแม่บ้านโอ้ยโอ้โหมีกระโดดโชว์กล้องด้วยกระดูกไม่หักกระบุญแล้วสภาพมันนะเมื่อคืนมีพระจันทร์แหวกน้ำทีเนี้ยตอนเช้ามาเขาจะมีต้นดอกพี่ครับนี่คือดอกอะไรอะพี่ใช่ครับฮะดอกกระจายอันนี้สร้อยไก่ทีเนี้ยเขากำลังเก็บเขาเรียกว่าโละดอกไม้ทิ้งเพื่อลงใหม่ให้มันมาทันช่วงปีใหม่ถ้าใครจะมาก็ลองติดต่อเข้ามาจองก่อนจะได้ข่าวว่าเต็มนะอ๋อที่พักเต็มเหรอเอาไปไม่ถูกกูเล่นต่อไม่ดีนะแล้วบรรยากาศก็นี่เขาจะมีกระโจมแบบกระโจมติดแอร์ให้อยู่ด้วยเออตอนแรกเราจะมาอยู่ที่นี่แฟนนั้น 1,800 สวยแล้วห้องน้ำเอ้ยพี่ชอบห้องน้ำเขาไม่ใช่ห้องน้ำดีมากๆเลยห้องน้ำเขาใช้ไอตัวรองอุจจาระรองส้วมอ่ะมันก็กลายเป็นแบบเฮ้ยมันดีอ่ะมันครีเอทีฟดีอ่ะแล้วก็มันกลายเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟข้างในก็เป็นวงกลมสวยงามชอบมากเลยอันนี้อยากจะไปทำอีกที่หนึ่งจะเอาไปใช้แบบนี้เลยที่งานอะไรงานโพสเกเซอร์นะครับครั้งที่3เราจัดที่อำเภอด่านช้างช่วงนี้จะมาด่านช้างกันบ่อยนิดนึงนะครับผมแล้วก็บอกเลยว่างานนี้ร่องรอยไปกับดนตรีแล้วก็แสงราวีนะครับเงินพี่ก็ร่องรอยเหมือนกันใช่ไฮไลท์มันคือนั่นแหละทุ่งดอกไม้เออแล้วก็เขื่อนมาที่นี่กว้างใหญ่มากๆตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งที่เรากางเต็นท์เลยสวยมากขึ้นมาพอฟ้าระเบิดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งลอดกับเขาเรียกว่าทิวเขาออกมาระเบิดโป๊ะขึ้นมาโคตรสวยเลยแล้วก็จังหวะนั้นก็จะมีดามค้างที่มันอยู่ตามตอกไม้ใช่ป่ะพอโดนแสงของพระอาทิตย์มันก็จะระวิบระวับอ่ะระวิบระวับคือตอนเช้าดีมากใช่แล้วก็ตอนกลางคืนอาจจะมีทางช้างเผือกด้วยใช่ถ้าเป็นข้างแรมเออถ้าเป็นข้างแรมเผือกแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญนะอากาศเมื่อคืนอยู่ที่22องศาถ้าเดือนธันวาหรือเดือนมกราคมมกราคม2เดือนเนี้ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 17-18 เลยนะองศาอายุวโนสุขังพลังอะไรวะประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเก็บวันนี้นี่หน่อยก่อนแล้วย้ายไปอีกโลนึงทริปนี้มันเป็นทริปที่แบบว่าพาเที่ยวไปแบบง่ายๆราคาประหยัดกินข้าวกล่องนอนพักริมเขื่อนกินข้าวกล่องเดี๋ยวหิว
กินข้าวกล่องนะห้องพักก็ไม่ต้องเป็นแอร์อากาศเย็นพออะไรเงี้ยนอนกลางเต็นท์ได้เราไปกลางเต็นท์ไม่ต้องนูนแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือก็จะมีคาเฟ่เล็กๆเก๋ๆเขาขายกาแฟกาแฟใครมาก็เขียนฉลากชื่อฉลากชื่อคืออะไรฉลากชื่อแล้วก็ฉลากชื่อเหมือนที่ปีล็อกเออปีล็อกอะไรพวกนี้ปลายอะไรอย่างงี้ก็มีขายดีดีสุพรรณมีที่เที่ยวเยอะนะอากาศดีด้วยแล้วก็หลายๆคนชอบคิดว่าสุพรรณแม่งมายากแม่งมาไกลเดินทางสองชั่วโมงถึงนะครับผมบางทีก็คิดกันมากเกินไปไงแล้วก็ไม่ทำให้เจอโลเคชั่นใหม่ๆไงชนซะหน่อยเมื่อกี้ตลกเลยนะดูขามีความสุขเยอะมีหมูเลยดูดิมีหมูมีหมูมีหมูตานมึงคิดดูดิเราสามารถเลี่ยง PM 2.5 ได้แล้วมาเจอฟ้าที่โปร่งขนาดนี้นะอากาศมันดีจนถึงท่านไอ้โบพูดไม่เป็นภาษาคนนะโบพี่โบเทนเซอร์หัวนมตัวเองหน่อยดิเมื่อวานนี่เขาแบบว่ากางเต็นท์แล้วเขาก็พี่ฤทธิ์ผมกำลังกางเต็นท์แล้วนะสูบเต็นท์ตอกมือหมอแล้วดูมาดิมาทำท่าให้ถ่ายดูทำอะไรครับทำอะไรกางเต็นท์ครับส่งซีกให้ถ่ายรูปได้โคตรร้ายเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งด้วยดีกว่าพี่โบลาหน่อยเดี๋ยวเราถ่ายรูปถ่ายตัวโปรโมทตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเอ็นดูโร่ขับรถสนามจริงกันซึ่งไอ้โบมันได้ท้าทายเอาไว้ว่าระดับมันอะไม่ขับเล่นๆทุกทริปชอบมาคิดว่ามันถ่ายรูปกับรถเท่ๆเก๋ๆฮะแล้วก็ลงโซเชียลแล้วจะมาหาว่ามันไม่ได้ขับจริงวันนี้เขาจะพิสูจน์มาว่าเขาจะขับคนเดียวลงเนินเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูไอ้โบเอ็นดูโร่โอ้ยพี่โบแล้วพี่หลิดก็ต้องใส่แว่นเหรอนะไม่เป็นไรกางเกงในน้องโอ้ยน้าลงไปพี่โบกางเกงในห้องน้ำอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิให้นัดมวลให้พี่เขาเสียบรรยากาศหมดเลยบรรยากาศดีๆและที่สำคัญนะฮะเขื่อนกระเสียวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยู่ใกล้กับงานโพสเกเซอร์เรียกได้ว่าขับรถไปงานไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วล่ะครับครั้งนี้เราเลยลองไปอุ่นเครื่องกันที่สนามเอ็นดูโร่ของจริงกันดูซะหน่อยนะฮะจำลองภาพความมันว่าภายในงานหากมีกิจกรรมเอ็นดูโร่แบบนี้น่าจะสนุกไม่แพ้กับเวทีคอนเสิร์ตเช่นกันนะฮะตัวนี้ลงสนามจริงมาบ่อยไหมพี่อันนี้ก็ไปขี่ซ้อมทำอะไรไปเพิ่มเยอะไหมพี่ไม่ได้ทำครับมีท่อไปเดียวนี่เดิมๆเลยแค่เปลี่ยนท่อครับเครื่องเท่าไหร่พี่250อุ้ยเอาพี่ไม่ได้เอาลงที่นี่เหรอคะมันธรรมดาไปเจดบอกเบื่อซับโคตรดีลงมาไม่มีเด้งตักไม่มีขาตั้งมาให้พี่นี่มันรถพี่ไม่ใช่เหรอพี่ไปถามใครเขาพอดีสั่งให้พี่เขาไปหาขาตั้งมาพอดีเราซื้อต่อกับพี่มาเมื่อกี้พี่เขาขายแค่550เองจริงใช่เขาบอกว่าคันนี้เลยนะของเด็กเล่นมันเนี่ยเหลือเยอะเขาเลยอยากแบ่งแล้วพี่ขับเป็นเหรอขอภาพนิ่งมาถือรูปดิเฮ้ยต้องปุ๊บอย่างงี้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องแบบนี้พี่โบจริงจังใช่ไหมไม่เอาเลยโอ้โหเฟลแล้วเดี๋ยวผมจัดท่าเดินคนถ่ายขอแบบท่าเดินนะท่าเดินท่าตัวไหนท่าไหนท่าเยอะไอ้ครับพี่ท่าเยอะกว่าพี่ลีดอีกไปแล้วเขาไปแล้วยืนเลยอยากเป็นแอนไอวิวแอนไอวิวคืออะไรมุมมองของมดไหนดูรูปดิที่ถ่าย
โอ้โหอันนั้นแหละโอ้โหสุดยอดปะไม่ธรรมดานี่นี่คนของจริงของจริงมาทำเป็นมองถุงมือเหมือนใส่ถุงมือหนึ่งสองดูเขามันต้องเฟรมนี้ค่ะพี่ดูโอเคเหนื่อยอ่ะง่วงพี่ขับรถแอนดูโรมากี่ปีแล้วคะน่าจะเกิน5ปีทำไมถึงมาขับแอนดูโรอ๋อก็มีเพื่อนชอบขี่กันเยอะครับก็รู้จักกันก็เลยชวนกันมาอ๋อนี่ตามเพื่อนนี่หว่าแล้วยอกหนูเล่นพูดจริงแล้วพูดอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีแฟนเอ๊ะผมว่ารถเนี่ยเสียงมันแปลกๆมึงจะไปไหนอาการนี่คืออะไรเว้ยอะไรนะเครื่องมันเย็นพี่หนูว่ามันไปแล้วแหละโอเคกระตุกแล้วนี่สูตรเฮ้ยป้าเข็นกระตุกพี่นี้เรียกว่าเข็นกระตุกนะครับเราใช้กับวงการเวสป้าว่ะไปโค้งนี่นะไปนะครับผมโค้งนี่นะครับผมยางครับยางตอนนี้มีกี่คันพี่มี4-5คันครับแต่ว่าเป็นเอ็นดูโร่แล้วเมื่อกี้เหนื่อยไหมพี่โหดูเหงื่อดิไม่เหนื่อยได้ไงร่างกายมันทนไม่ได้ไงอ๋อมันสั่นเนาะปกติพี่มากสุดกี่รอบนะไม่เยอะครับ4-5รอบก็ปวดแรงมันใช้แรงตลอดเวลาแต่น่าสนุกมากเลยอะเมื่อกี้มันมากตอนเหินมันรู้สึกไงพี่นานๆไม่ค่อยได้ขี่มันก็จะวิวถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวต้องจอดเลยไม่งั้นจะไม่ได้ควบคุมไม่ได้ใช่ไหมใช่ได้พี่โบไปสักทีดิเร็วไม่อยากคุณนะไม่อยากก็คือไม่ได้เลยก็คือไม่ได้อะทุกกองแล้วก็ไม่ไหวไม่อยากอย่าไปว่าเราขี่ย่องเราขี่ย่องไม่ค่อยย่องลงเลยเหินนี่พี่โบเหินเดี๋ยวมันก็เลี้ยวกลับมาพี่อ่ะเอ้ยย้อนสอนทางมันไม่ใช่เหลี่ยมโยกเดินไม่เหลี่ยมเลี้ยวกลับเลี้ยวไม่ได้ด้วยเอ้ยเหินดิเหินก็ยังไม่ปิดรายการเลยตอนนี้กำลังจะกลับเราเดินทางมาถึงบางปะมาให้มาเพื่อจะไปที่อะไรนะบางปะมาไปไหนบางปะมาไงบางปะมาคือบางอะไรเฮ้ยจัง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 
ขายได้เย้โอ้โหปากเหม็นเหมือนกันนะเราโอ้ยโอ้โหอะไรวะคิดว่าไงนะปากเหม็นไม่ดับไม่ดับไม่ดับเอ้านี่เป็นเมียแต่ไม่ดับหรอเนี่ยคุณเฮียเลยโอ้โหโอ้โหผมคอไปแล้วคนถ่ายผมคอแล้วจริงเหรอเดียวเลยเฮ้ยยังไม่ดับว่ะไม่ดับเฮ้ยยังไม่ดับจริงใช้นิ้วดับดิใช้นิ้วดับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ว่าแล้วเอากล้องมาทำไมวะเฮ้ยทำไมต้องหน้าเซเว่นด้วยขอบคุณค่ะเขินปิดรายการนี่ปิดรายการงั้นก็ฝากรายการกูกูกูด้วยนะคะแล้วก็ที่เที่ยวสุพรรณมีเยอะมากก็ที่พาไปดูก็จะเป็นไล่ส่วนอะไรวะพี่หมูเราไปที่ไหนบ้านไร่ท้ายเขื่อนบ้านไร่ท้ายเขื่อนทุกวันนี้เที่ยวไปหมดเลยมีเยอะมากใช่ยังมีเยอะแยะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสนุกแน่นอนลาไปก่อนสำหรับวันนี้ Happy Birthday Yeah Secret เสียงดังก็โดนจี๊ดแจ็คกรุ๊งขอบคุณค่ะไปดูแล้วเอ็นเป็นดับเบิ้ลเบรกเช็คกันไปจิ้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็ซิกเซนฝากรายการนี้ด้วยซิกเซนที่สุพรรณลาไปก่อนบายสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพแต่มักจะถูกลืมว่าก็สามารถท่องเที่ยวได้ไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยครับเพราะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนแถมใครจะไปคิดล่ะครับว่าที่สุพรรณบุรีจะสามารถมีเทศกาลดนตรีที่นี่ได้เช่นกันและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปฝึกขับเอนดูโร่กันก่อนนะฮะและฝากติดตามรายการต่างๆของโกโกโกกันด้วยนะครับสวัสดีครับบัตรโปรเกรสเซอร์มา2ใบแล้วบอกเลิกกูก่อนซะงั้นไอ้ใบหนึ่งกูจะเอาไปทำอะไรพี่คะขอโทษนะคะมีคอนให้ยืมไหมคะมีครับว่าแต่เต็นน้องอยู่ไหนครับ ไม่มีเต็นนะคะลืมงั้นขอไปตักตอนไอ้เต็นได้ไหมคะไปเร็วโอ้โหตอกกันตั้งแต่หัววันเลยนะมาแบบเคว้งๆอาจจะกลับแบบไม่เคว้งติดตามรายละเอียดได้ที่เพจมหาเฮียทุนไนท์